นี่ค่ะสำหรับลูกชิ้นไก่สาหร่ายทะเลนะคะกับสควิชชาลีก็จะเรียกสควิชจะลูกชิ้นไก่สาหร่ายหรือว่าลูกชิ้นไก่สาหร่ายสควิชนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด้งรสชาติกำลังพอดีเลยกับเครื่องปรุงที่ปริมาณเตรียมให้นะคะนี่ชาลีก็จะยกแช่น้ำเย็นเห็นไหมคะเขาจะลอยพองลอยปุ๊บขึ้นมาเลยฟัฟฟี่ฟัฟฟี่ฟัฟฟี่ข้างในนี่เด้งดีจังเลยค่ะชาลีชิมไปลูกหนึ่งละรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวก็จะมาทำนะลูกชิ้นหมูต่อนะคะนี่ก็แช่น้ำเย็นไว้เรียบร้อยแล้วนี่ชาลีทำในบ้านไงคือทุกอย่างบางทีอาหารเนี่ยก็ต้องใช้มือนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูค่ะอันนี้ลูกชิ้นนี้สามารถทำเย็นตาโฟกินฮอตพอตสุกี้ยากินะคะเอาไปย่างก็ได้ค่ะปิ้งก็ได้ทอดผัดสารพัดเลยสวยไหมคะสีเนี่ยค่ะสีสาหร่ายนะคะแล้วก็มีไก่มีเนื้อปลาหมึกอยู่ในนี้ด้วยจะให้ดูค่ะว่าเขาเด้งไหมดีนะคะนี่ชาเลยถืออยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด้งจนลง